จ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุเกิดโป๊ะเรือล่มที่วัดศรีรัตนารามตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานพระนรงค์วัดซึ่งเป็นพระที่ดูแลวัดเพื่อเรียบตรวจสอบพบว่าโป๊ะดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดมีขนาดกว้างยาวประมาณ4 คูณ 8 เมตรจำนวน3 อันได้จมลงเนื่องมาจากก่อนเกิดเหตุโป๊ะได้เกิดรอยรั่วทางวัดได้ส่งพระลูกวัดนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งและสูบน้ำออกแต่ไม่สามารถต้านน้ำที่ไหลเข้าได้จึงได้ล่มลงซึ่งขณะนั้นมีประชาชนอยู่บนโป๊ะจำนวน5 คนหนีได้ทันโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่าทางเทศบาลนครปากเกร็ดทราบว่าโป๊ะชำรุดมาก่อนแล้วโดยมีกำหนดเข้าซ่อมในวันที่18 เมษายนนี้แต่โป๊ะมาเกิดเหตุล่มซะก่อนโดยหลังจากนี้ทางเทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการกู้โป๊ะและซ่อมแซมต่อไปซึ่งขณะนี้ได้ปิดประกาศห้ามประชาชนเข้าบริเวณดังกล่าวแล้ว